ันย่งชิงกูดึนนูชอนนะครับคลิปวิดีโอนี้เรามาขอบคุณ 34,000 Subscribe เย้แล้วก็ฝากกด Subscribe ไปจนถึง8ล้านซับนะทุกคนเกินไปหรือเปล่าขอบคุณทุกคนมากๆนะฮะขอบคุณ 33,000 ที่อยู่กับเรานะฮะแล้วก็ขอบคุณ 1,000 คนที่เพิ่มเข้ามานะฮะบอกเลยว่าดีใจมากๆเพราะว่าช่วงเวลา 33,000 ซับเนี่ยนานมากเป็นปีเลยมั้งน่าจะเป็นปีได้นะทุกคนแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่มันมีความเหวี่ยงของยอดวิวค่อนข้างเยอะมันเป็นช่วงที่ยอดวิวตกเยอะเหมือนกันแล้วก็มีบางคลิปที่ยอดวิวก็สูงมากเหมือนกันนะฮะทุกคนในช่วงเวลา 33,000 เนี่ยเป็นช่วงที่เราเนี่ยเปลี่ยน channel ของเรานั่นเองนะฮะทุกคนก็ก่อนหน้านั้นเป็น channel Autopreneur Art ถูกไหมตอนนี้เราเปลี่ยนเป็น Nushon เนาะแล้วเราเนี่ยได้มีการทำคลิปวิดีโอเลิกทำ channel Autopreneur Art ไปนะฮะเปลี่ยนเป็น channel Nushon แทนทำให้มีคนที่เลิกติดตาม channel ของเราไปคือเราเข้าใจเพื่อนๆที่ unsubscribe ไปนะคะทุกคนเพราะว่าเราก็มีโมเมนต์กัน unsubscribe คนนู้นบ้าง unfollow คนนี้บ้างอะไรอย่างงี้ก็มีเป็นเรื่องปกตินะคะทุกคนเราเข้าใจทุกคนนะเพราะว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นผู้บริโภคเช่นเดียวกันนะคะเราก็เลยเข้าใจนั่นเองนะจ๊ะการทำวิดีโอของเราเนี่ยตอนนี้นะคะก็มาพูดกันอีกทีนึงเนาะคอนเทนต์เราจะพยายามทำคอนเทนต์หลักๆเข้าไว้นะคะแล้วก็เน้นไลฟ์สไตล์รวมถึงเน้นความเกาหลีเข้ามานะคะอาจจะมีบิวตี้มาแทรกๆบ้างนั่นเองนะคะแต่หลักๆเนี่ยที่ทุกคนน่าจะได้เห็นกันก็คือการแกะอัลบั้มนั่นเองนะเราก็จะมาทำให้ชมกันทุกๆเดือนเลยนะครับแล้วก็ที่เราจะเพิ่มเข้ามาอีกอย่างนึงเนี่ยก็คือการแกะพัสดุเนาะเพราะว่าเราค่อนข้างสั่งของมาเยอะเหมือนกันคือแบบเดือนนึงเราก็สั่งครั้งนึงเราไม่ได้สั่งแบบชิ้น2ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีสั่งเป็นเยอะๆเนาะเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นเหมือนรวมแกะพัสดุให้ดูว่าเราสั่งอะไรในเดือนนั้นๆบ้างก็จะมาทำคลิปวิดีโอแกะพัสดุให้ทุกคนดูกันด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็อาจจะมีแซมๆวอกบ้างแซมๆแต่งห้องบ้างแซมๆบิวตี้บ้างอะไรอย่างงี้เนาะก็ฝากชมกันด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราจะมาแจ้งทุกคนเนี่ยก็คือตอนนี้เนี่ยเราทำงานแล้วนะครับทุกคนก็คือเป็นพนักงานออฟฟิศแล้วนะฮะไปเป็นพนักงานออฟฟิศเนาะเพราะงั้นการทำช่อง YouTube เราเนี่ยก็เลยต้องขออนุญาตลดจำนวนวิดีโอลงนะฮะเนาะปกติเราลงสัปดาห์นึงเนี่ย 1-2 ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราทำงานเนาะก็เลยไม่ค่อยมีเวลามากเท่ากับแต่ก่อนแล้วนะฮะเราเลยขอลงสัปดาห์ละ1วิดีโอแทนนะครับทุกคนก็รอติดตามวิดีโอของเราสัปดาห์ละ1ครั้งนั่นเองนะคะทุกคนนะแล้วก็หรือถ้าหากเราว่างๆหรือถ้าหากแบบมีโมเมนต์ที่แบบเป็นคลิปวิดีโอที่ไม่ได้ตัดยากหรืออะไรเนี่ยก็จะพยายามมาให้ดูกันแบบสัปดาห์ละ2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะน้อยเนาะแต่หลังๆเนี่ยก็ลงเหมือนเดิมเลยก็คือวันเสาร์นะฮะช่วงประมาณ 11:30 นะครับก็สามารถรอวิดีโอของเราได้นั่นเองนะจ๊ะดูตอนกินข้าวก็ได้นะคะเพราะว่าลง 11:30 ตอนเที่ยงกินข้าวพอดีอาจดูเลยแต่ระวังนะอาจจะสำลักได้นะฮะสำลักอะไรสำลักเพราะว่าสวย โอเคสำหรับวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะคะขอบคุณทั้ง 34,000 Subscriber มากๆเลยนะครับฝากติดตามเราต่อไปเรื่อยๆยาวๆอีกต่อไปนะฮะเราจะทำคลิปวิดีโอสนุกๆออกมาให้ทุกคนดูต่อไปเรื่อยๆเองไม่ต้องห่วงว่าเราจะทิ้งไปไหนนะฮะแม้ว่าเราจะทำงานแล้วเราก็ยังทำตรงนี้อยู่เหมือนเดิมนะครับทุกคนเหนื่อยมากแต่ว่าอยากทำนะไปแล้วบ๊ายบาย